แล้วครับเราจะปิดท้ายกันที่เกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแหงมนะฮะก่อนหน้านี้เคยไปสำรวจศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111นั่นเองนะครับปัญหาอันดับหนึ่งที่ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนมาร้องเรียนคือที่ดินทำกินนะครับเพราะว่ามีหลายจังหวัดนั้นส่งเรื่องนี้มาให้นะครับรวมถึงส่งไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วยนะป๋าแหงมติดตามเรื่องนี้รวมถึงบอกว่ากระทะโคเรคิงยังไม่จบเรื่องอาจจะเป็นอย่างไรติดตามกับป๋าแหงมครับส่วนผมธีระธัญญนันท์ผลและทีมข่าวแบรนด์นิวทุกคนลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับก็ผมมาจู่โจมที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเขตหลักสี่จุดศูนย์กลางของหลายหน่วยงานเรียกว่าก็ผมไม่ไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1111ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็จะมาที่นี่แหละครับวันนี้ตัวแทนของชาวบ้านจากหลายจังหวัดได้มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศคือปัญหาที่ดินทำกินครับเป็นปัญหาโลกแตกเปรียบเสมือนกับคำถามที่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับปัญหาที่ดินก็คือคำถามว่าชาวบ้านครอบครองก่อนหรือว่าทางราชการประกาศเขตที่ดินสาธารณะก่อนมันน่าจะเป็นคำถามที่ตอบง่ายถามง่ายแต่ทุกยุคทุกสมัยไม่เคยมีใครตอบได้เลยครับเห็นจำนวนชาวบ้านมาร้องเรียนน้อยอย่างนี้ก็เพราะว่าทางการเขาให้ส่งตัวแทนมาร้องชาวบ้านมาฟ้องว่าอธิบดีกรมป่าไม้อธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองอธิบดีกรมอุทยานไม่ฟังคำทักท้วงของชาวบ้านอ้างแต่คำสั่ง 64/2557 และ66/2557 อย่างเดียวคือการทวงคืนผืนป่าและการจัดทำแผนที่วันแมปชาวบ้านบอกว่าวันแมปหรือ1แผนที่เดียวอธิบายได้หมดว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนครอบครองที่ดินตรงไหนอย่างไรนั่นเป็นโครงการที่ดินนะครับแต่ในคำสั่งให้กันเขตแนวที่ดินของชาวบ้านกับที่ดินของสาธารณะหรือของหลวงให้ชัดเจนไม่ใช่ยกเลิกเอกสารสิทธิดินของชาวบ้านแล้วจึงทำวันแมปครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในหลายจังหวัดอาทิเช่นหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายเลยพิษณุโลกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทั้งนั้นและที่ชาวบ้านเขาเกลียดก็คือการที่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของชาวบ้านแล้วก็ให้นายทุนไปทำสัมปทานทำเหมืองแร่บ้างทำการเกษตรบ้างนี่แหละคือปัญหาโลกแตกไก่กับไข่ชาวบ้านกับทางการใครครอบครองก่อนกันและจะไก่หรือจะไข่ดีคำตอบที่ดีที่สุดทั้งสองข้อนะครับอยู่ร่วมกันอย่างสันติครับยังอยู่ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนายเกษมสรรวีรกุลนักวิชาการอิสระผู้เปิดประเด็นกระทะครัวเรื่องคิงขายของเกินความจริงร้องให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการขายตรงและตลาดตรงออกระเบียบในการคืนกระทะก็ล่าช้าก็เลยมาร้องต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งรัดให้ทั้งสองคณะรีบทำระเบียบคืนเงินครับแม่มูลค่าเงินก็หลายร้อยล้านบาทพูดง่ายๆคิดราคาจริงจ่ายคืนราคาที่เกินเรื่องก็จบครับก่อนจบก่อนจากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวรวบรวมบริษัททัวร์ชั้นนำจัดงานฟันฟอร์ฟามิลี่ 10-13 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศมาบอกว่าถึงเวลากระจายรายได้และกระจายความสุขแล้วแม่อิจฉาเพื่อนๆที่ได้เที่ยวอย่างเดียวไม่เหมือนป๋าแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยต้องทำงานจึงจะได้เที่ยวนะครับเจ้านายโบนโบนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook แฟนเพจข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าแหงมโบนโบน